18นาทีติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากลายเป็นคนที่พอขยับหลายคนก็จับแล้วว่าจะมีคำใหม่ๆอะไรให้เรียนรู้อีกไหมนั่นก็คือผบ.ทบ.นั่นเองนะคะบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ค่ะวันนี้นอกจากมาโชว์ความฟิตแล้วนะคะยังให้สัมภาษณ์ในประเด็นทางการเมืองได้บอกว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยมันมีนัยยะแอบแฝงควรจะไปทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีกว่าค่ะโดยบรรยากาศที่โรงเรียนเสนาธิการทหารพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกท่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในปีหน้าท่านบอกว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่รัฐหรือฝ่ายใดก็ตามวันนี้เลือกตั้งแล้วถามว่าทำไมยังมีปัญหาก็เป็นเพราะว่าเราไม่ยอมรับกฎหมายซึ่งทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาต้องมีกฎหมายเป็นของตัวเองให้สอดคล้องกับวิถีขนบธรรมเนียมประเพณีเมื่อถามว่าปีหน้าเนี่ยถ้ามีการชุมนุมจะดูแลยังไงพลเอกอภิรัตบอกว่ามันยังไม่เกิดแต่ประเทศไทยผ่านวิกฤตมาหลายอย่างท่านก็บอกว่าวิกฤตตามภาษาอังกฤษเรียกว่า crisis ปัจจุบันนี้มองว่ามันเป็น proxy หรือตัวแทนขณะนี้ยังเป็นเพียง proxy crisis ยังไม่ถึงขั้น proxy war หรือว่าสงครามตัวแทนถ้าพูดภาษาไทยตรงๆก็คือไม่ใช่สงครามและมองว่าเป็นการห้ำหั่นกันแต่ proxy crisis คือวิกฤตการณ์ที่มีคนบางคนอยู่เบื้องหลังแล้วไม่ออกมาสู้เองค่ะภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า crisis นั้นณปัจจุบันเนี่ยผมฝากก็ไว้แล้วกันว่ามันเป็นเขาเรียก proxy คือมัน proxy crisis เนี่ยมันยังไม่ใช่ proxy war นะครับถ้าพูดถึงว่าเป็น war เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยตรงๆเนี่ยมันคือสงครามมันก็จะการไปมองกันว่าเป็นการห้ำหั่นกันแต่ proxy crisis เนี่ยมันคือวิกฤตการณ์ที่มีคนบางคนอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ออกมาสู้ไม่สามารถที่จะมาสู้กับภาครัฐได้โดยตรงครับก็ต้องมีการสร้างตัวแทนขึ้นมานะครับก็ลองไปหาอ่านกันเองแล้วกันนะครับว่า proxy war หรือ proxy crisis นั้นมันคืออะไรแล้วก็มันจะคือคำใหม่มาอีกแล้วอ่ะก่อนหน้านี้อะไรนะสงครามลูกผสมแล้วก็มีฮ่องเต้ซินโดรมคือต้องจดเอาไว้เลยอ่ะแต่ละคำอะค่ะค่ะนอกจากนั้นเองนะคะท่านยังให้สัมภาษณ์ถึงกิจกรรมวิ่งไล่ลุงด้วยท่านบอกว่ามาวิ่งอย่างนี้ดีกว่าก็คือวันนี้ที่มีการทดสอบร่างกายเอาแบบนี้ดีกว่าแต่มีบางกลุ่มบางพวกวิ่งแบบมีนัยยะแอบแฝงส่วนตัวมองว่าถ้าหากวิ่งในเชิงสร้างสรรค์มาแข่งกันเหมือนกับต่างประเทศแข่งกันระหว่างทหารข้าราชการพลเรือนอันนี้เป็นการทดสอบการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ